จังหวัดน่านนะครับที่จังหวัดน่านเนี่ยเขาก็มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2564ครับที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านครับนายชัยณรงค์วงใหญ่รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติจังหวัดน่านประจำปี2564เพื่อแสดงความรำลึกถึงพระปีชาสามารถ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถะพิตรรวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนจังหวัดน่านครับเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยนะครับค่ะโดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเพื่อน,น้อมลํำลึกถึงวันสำคัญแห่งประวัติตศาสตร์ทางการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าค่ะพร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะได้มอบรางวัลให้แก่ทีมชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลชาย7คนร รุ่นอายุไม่เกิน15ปีค่ะและนายสาธิตบุญทองนาย,ยกสมาคมกีฬาของจังหวัดน่านนะคะได้มอบรางวัลให้แก่ทีมชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลชาย7คนรุ่นอายุไม่เกิน12ปีค่ะจากนั้นก็ร่วมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีระหว่างทีม VIP จังหวัดน่านพบกับทีม VIP สมาคมกีฬาจังหวัดน่านนะคะ และสำหรับการจัดงานวันกีฬาแห่งชาตินี่ค่ะเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15เมษายน2529นะคะเห็นชอบให้วันที่16ธันวาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันกีฬาแห่งชาติค่ะเพื่อลำลึกถึงวันสำคัญแห่งปอติศาสตร์ของทางการกีฬานะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะที่ทรงเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยนะคะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4ณกรุงเทพมหานครและทรงชนะเลิศ ได้รับเหรียญจากการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภทโอเคเมื่อปี2510ค่ะครับผมก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับออกกำลังกายกันครับเพื่อร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะฮะและยิ่งเฉพาะช่วงนี้เนี่ยการทำร่างกายของเราให้แข็งแรงนะครับ,รบก็จะเป็นการที่สามารถต้านโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆได้สร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองได้เช่นกันนะครับ